สื่อภาพเคลื่อนไหวหรือที่เรียกกันว่าภาพยนตร์นั้นถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วค่ะและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอุปนิสัยโปรดการถ่ายภาพและภาพยนตร์เป็นอย่างยิ่งภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ส่วนใหญ่ของพระองค์นั้นเป็นการบันทึกพระราชกรณียกิจพระราชพิธีสำคัญต่างๆและวิถีชีวิตของชาวบ้านอีกทั้งยังทรงใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อประโยชน์ของสังคมในประเทศสยามภาพยนตร์เกิดมาครั้งแรกสมัยรัชกาลที่5นะ2438เริ่มต้นนับหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เมื่อเริ่มเกิดเนี่ยหนังมันสั้นมากประมาณ1นาทีพอเขาผลิตฟิล์มม้วนหนึ่ง40ฟุตกินเวลาถ่ายเวลาฉายประมาณ1นาทีที่เขาถ่ายก็ถ่ายอะไรที่เคลื่อนไหวได้นะจับคนมาแต่งตัวเป็นอินเดียนแดงเป็นเต้นระบำอยู่ข้างหน้ากล้องหรือแสดงเป็นชกต่อยชกมวยอะไรกันแค่นั้นเองแต่เสร็จแล้วเนี่ยหนังมันเติบโตกลายเป็นสื่อภาษาอย่างใหม่ของมนุษย์พื้นฐานเป็นความบันเทิงแต่ขณะเดียวกันมันมีการสร้างหนังที่หลากหลายมันมีบันทึกเหตุการณ์ความจริงรายงานความจริงเป็นข่าวเป็นสารคดีเป็นหนังเรื่องแสดงมีพระเอกนางเอกอะไรเนี่ยแล้วก็ขยายเติบโตเป็นอุตสาหกรรมใหญ่อย่างหนึ่งของโลกเป็นสื่อที่ครองโลกคือคนทั่วโลกต้องดูหนังสองพันสี่ร้อยสี่สิบก็เข้ามาถึงสยามแล้วมันใช้เวลาเพียงปีครึ่งหนังในโลกเปลี่ยนแปลงยังไงในประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้นนะครับมีหนังเสียงเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7นะโรงหนังในเมืองไทยก็เปลี่ยนเป็นฉายหนังเสียงนะก็ถือว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ครองโลกและเราก็อยู่ในตกอยู่ในกระแสนั้นเราก็ทราบมาดีว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านโปรดการถ่ายภาพนะท่านเป็นช่างภาพอันดับ1ของสยามเหมือนกันนะครับเฉพาะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนี่ยเมื่อทรงพระเยาว์ท่านก็โปรดการถ่ายรูปก็เป็นช่างถ่ายรูปแล้วส่งประกวดที่พระเจ้าหลวงจัดประกวดในงานวัดเบญจมบพิตรท่านก็ได้รางวัลเหรียญเงินอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ทราบจากรูปบันทึกเหล่านี้ว่าท่านโปรดการถ่ายภาพแต่เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วเนี่ยก็พบว่านอกจากถ่ายภาพนิ่งท่านถ่ายภาพยนตร์ด้วยนะครับจะเห็นรูปต่างๆที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านจะมีกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายภาพยนตร์ติดพระหัตถ์อยู่เสมอนะครับในส่วนของภาพยนตร์นั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าท่านจะเรียนมาจากกรมพระกำแพงเพชรอัคโยธินนะฮะแล้วก็ส่งศึกษาเองด้วยโดยที่ว่าท่านทั้งกำกับทั้งถ่ายทั้งล้างตัดต่ออะไรของท่านเองนะครับทำแคปชั่นก็มี
ข้าราชบริพารที่ช่วยงานนี้อยู่ก็ตอนแรกเขาเรียกว่าภาพยนตร์ทรงถ่ายนะฮะแล้วตอนหลังก็มาเรียกว่าภาพยนตร์อัมพรตามชื่อพระที่นั่งอัมพรสถานที่ประทับโดยส่วนตัวผมเองเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในประเทศไทยนะผมก็ศึกษาพระราชนิยมของพระองค์ท่านในเรื่องการถ่ายภาพยนตร์ก็พบว่าท่านทรงถ่ายภาพยนตร์เหมือนกับเป็นกิจวัตรทรงถ่ายทุกวันจะพูดแบบชาวบ้านคือเป็นเรื่องเป็นราวนะท่านมีกล้องอยู่หลายองค์นะเสด็จไปที่ไหนก็จะทรงถ่ายไว้จะเห็นว่าครั้งหนึ่งเมื่อท่านเสด็จประพาสอเมริกาเนี่ยท่านไปที่สำนักงานของโทมัสเอดิสันใช่ไหมซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ประดิษฐ์ภาพยนตร์เนี่ยแล้วก็ได้พบกันนะครับไปดูลงถ่ายที่ฮอลลีวูดถึง2ครั้งนะครับท่านสมภาษณ์ไทยมากนะครับทรงรู้เรื่องอุตสาหกรรมหนังดีนะครับรู้เทคนิคของการทำหนังอย่างดีผมคิดว่าท่านทรงมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ทรงรู้ว่าหนังมีอิทธิพลมีบทบาทยังไงภาพยนตร์อัมพรเนี่ยมีเราอาจจะแบ่งได้เป็น3ประเภทประเภทที่เป็นหนังข่าวประเภทที่เป็นสารคดีแล้วก็ประเภทที่เป็นเรื่องราวบันเทิงสารคดีก็คือโปรดเกล้าให้ถ่ายงานต่างๆพระราชพิธีเส้นโศกันซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะหรือโลจิงช้าปัจจุบันนี้เราไม่มีพระราชพิธีเหล่านี้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบันทึกประวัติศาสตร์เป็นจดหมายเหตุชนิดหนึ่งที่ไม่ได้เป็นกระดาษรวมทั้งเรื่องของบ้านเมืองเป็นยังไงมีไฟไหม้ที่นั่นทำไมมันไหม้บ่อยนักทำไมนะฮะเรามันก็เห็นว่าบ้านเมืองสมัยนั้นแล้วก็แน่นอนสารคดีเสด็จพระดำเนินไม่ว่าในมณฑลต่างๆในหัวเมืองหรือในประเทศใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงแม้แต่อย่างเสด็จเวียดนามนะฮะอินโดจีนของฝรั่งเศสมันก็ทรงถ่ายเอาไว้เยอะนะฮะแม้แต่วังที่เวซึ่งไม่ค่อยมีคนได้เข้าคนเวียดนามเองก็ตื่นเต้นว่าเรามีนะฮะรูปพวกนี้มีหนังพวกนี้ซึ่งเขาไม่มีภาพที่พระองค์ถ่ายไว้เนี่ยเป็นมรดกภาพยนตร์ที่สำคัญที่คนปัจจุบันเนี่ยสามารถไปศึกษาค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบูโรพุทโธที่อินโดนีเซียหรือว่าสถานที่ต่างๆที่อาจจะถูกภัยธรรมชาติหรือว่าถูกการสงครามทำลายไปแล้วแต่ว่าภาพยนตร์นั้นยังมีภาพเก่าของแหล่งโบราณสถานนั้นอยู่อะค่ะอันนี้ก็คือเป็นมรดกที่สำคัญของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยมีความละเอียดอ่อนมากนะคะในการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยเราสันนิษฐานได้เลยว่าถ้าไม่มีพระองค์อยู่ในภาพยนตร์นั้นแสดงว่าพระองค์ทรงถ่ายเองแล้วก็เขียนว่าภาพยนตร์ทรงถ่ายจะมีสัญลักษณ์เป็นลูกศรนะคะคือท่านจะถ่ายความเชื่อของชาวบ้านด้วยไม่ได้ถ่ายสิ่งเฉพาะสิ่งที่สวยงามอย่างเดียวความเป็นอยู่ของชาวเขาชาวดอยหรือว่าชาวจีนในภาคใต้สถาปัตยกรรมอย่างเช่นเป็นศาสนสถานในศาสนาต่างๆไม่ใช่ว่าศาสนาพุทธอย่างเดียวนะคะทางภาคใต้ท่านก็มีมัสยิดกือเซะอะไรพวกนี้ด้วยพระองค์ท่านสนพระทัยเรื่องวัฒนธรรมมากค่ะมีภาพยนตร์ที่เราค้นพบใหม่อีกอันนึงมันเป็นภาพยนตร์เรื่องลำผีมอนปากลัดที่สมุทรปราการหรือพระประแดงเนี่ยการลำผีมอนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการเคารพบรรพบุรุษพระองค์ท่านถ่ายภาพยนตร์นี้ไว้โดยละเอียดเลยซึ่งคนที่ทำศึกษาทางด้านชาติพันธุ์วิทยาเนี่ยเขาเห็นภาพยนตร์เรื่องลำผีมอนปากลัดเนี่ยเขาตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะว่าโอ้มีการบันทึกเอาไว้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนังที่เป็นเรื่องราวดำเนินเรื่องมีตัวแสดงเท่าที่พบหลักฐานเนี่ย 4-5 เรื่องนะครับแต่ที่เหลือรอดสมบูรณ์มาเวลานี้ค้นพบอยู่เรื่องเดียวคือแหวนวิเศษท่านป่วยหัวว่านิทานของลุงท่านทำหนังเรื่องนี้เพื่อให้เด็กได้ดูสอนเด็กๆสอนผู้ใหญ่ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับส่งพระนิพนธ์เรื่องขึ้นมาเองแล้วก็ถ่ายให้เด็กๆในราชสำนักซึ่งเป็นเจ้านายองค์น้อยๆเนี่ยเป็นผู้แสดงนะครับ
เนื้อเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องของชาวประมงที่มีลูกเลี้ยงประมาณ5คนเนี่ยชื่อของเด็กนี่ก็น่ารักมากถ้าจะแต่งเป็นอุปนิสัยของเด็กๆมีเด็กชายเก่งเด็กชายตะกะเด็กชายซนเด็กชายขี้เกียจแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงชื่อว่าหนูแหวนท่านสมมุติว่าเด็กนี้เป็นลูกของพ่อเลี้ยงซึ่งว่าตะคงนะคะก็จะนำเด็กนี้ไปปล่อยเกาะปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยเด็กได้รับแหวนวิเศษจากนางพลายน้ำแหวนวิเศษเนี่ยสามารถเนรมิตอะไรก็ได้แล้วก็เด็กเขาขอให้พ่อเลี้ยงเขาเป็นคนดีอะค่ะอันนี้สุดพ่อเลี้ยงก็กลายเป็นคนที่ดีรักเด็กนะคะแต่ว่าจะถ่ายทอดอุปนิสัยของเด็กๆแต่ละคนมาว่าเด็กชายเก่งนี่ก็จะเป็นแบบพระเอกที่คอยช่วยเหลือน้องๆเด็กชายขี้เกียจก็จะนอนอย่างเดียวไม่ค่อยทำงานเด็กชายซนก็จะซนมากและไปคนที่ไปพบนางพลายน้ำที่ได้รับแหวนวิเศษนะคะเด็กชายตะกะก็จะกินเก่งอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นสะท้อนนิสัยของเด็กๆที่ท่านทรงเลี้ยงกรณีของแหวนวิเศษเนี่ยเราก็ทราบจากหม่อมเจ้ากาลวิกจักรพันธ์ซึ่งเป็นผู้แสดงท่านหนึ่งในหนังเนี่ยท่านก็บอกว่าในเวลานั้นเรือจักรีเนี่ยท่านเสด็จประพาสทางทะเลแล้วไปติดสันดอนรอน้ำขึ้นที่เกาะพะงันนะครับยังเดินทางไม่ได้ท่านก็เลยแทนที่อยู่ว่างก็คิดขึ้นไปที่เกาะแล้วทำหนังสักเรื่องหนึ่งนะครับแล้วท่านก็ผูกเรื่องแล้วก็เกิดหนังเรื่องนี้ขึ้นมาในหนังเนี่ยท่านเป็นผู้บงการใช้คำว่าผู้บงการก็คือผู้กำกับหรือผู้อำนวยการสร้างนะครับแล้วก็ทรงถ่ายด้วยผมเองด้วยภาพยนตร์เหล่านี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์นะเวลาเราดูเนี่ยเรามีความรู้สึกเหมือนกับพระราชนิพนธ์ถ้าเทียบกับในรัชกาลที่5ท่านมีไก่บ้านนะมีเสด็จประพาสต้นแล้วก็มีไก่บ้านหรือพระราชหัตถเลขาที่เสด็จยุโรปท่านมีพระราชหัตถเลขามาถึงสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีเนี่ยท่านจะบรรยายว่าไปพบใครบ้างมีเหตุการณ์ต่างสิ่งเหล่านั้นถึงแม้เป็นส่วนพระองค์นะไก่บ้านนี่ท่านเขียนเหมือนกับเขียนจดหมายถึงลูกอะไรเนี่ยนะแต่เนื้อหาที่เล่าเนี่ยเป็นสารคดีใช่ไหมเป็นเรื่องราวต่างๆมีทั้งสอนใจมีทั้งอธิบายความรู้ต่างๆมีความงดงามทางภาษาเขียนกรณีภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ที่7ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราดูจะพบว่าเป็นการเล่าเรื่องคนที่ใกล้ชิดอะไรเนี่ยนะครับหรือเพื่อความทรงจำของพระองค์ท่านเองนะแต่ว่ามันก็มีความงดงามทางภาษาของภาพยนตร์มุมกล้องอะไรต่างในการตัดต่อการลำดับเรื่องราวพระอารมณ์ขันก็มีเพราะฉะนั้นมันก็มีคุณค่าเหมือนกับเป็นพระราชนิพนธ์แทนที่ท่านจะใช้ปากกาฮะท่านก็ใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์บันทึกเรื่องราวที่ทรงพบบรรยายมีความเห็นต่างๆลงมาเป็นภาษาภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์เองซึ่งแน่นอนท่านไม่ได้ทรงถ่ายเองแต่ว่าก็คงจะต้องทรงสั่งไว้ก่อนหน้านั้นเชิงกำกับไว้ล่วงหน้าก็น่าสังเกตว่าตอนที่ส่งน้ำพระราชสนานแต่หนังเนี่ยแทนที่จะถ่ายที่พระองค์เขาเริ่มที่ยอดพระมหาเสวตฉัตรแล้วค่อยๆแผ่นลงมาให้เห็นว่าพระองค์ใดกำลังประทับอยู่ใต้พระมหาเสวตฉัตรซึ่งประเด็นก็คือพระมหาเสวตฉัตรนั้นใหญ่กว่าคนที่นั่งอยู่ใต้นั้นก็แสดงให้เห็นถึงพระราชาจารย์สายที่ทรงถ่อมพระองค์นะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นบทที่ฉันต้องมาเล่นไม่ใช่ว่าฉันอยากจะเป็นหรืออะไรแต่มันเป็นบทที่ฉันต้องมาเล่นต้องมานั่งใต้ร่มสีขาวนี้ถ้าใครได้ศึกษางานถ่ายภาพยนตร์ของในรัชกาลที่7ก็จะพบว่าหลายเรื่องเนี่ยจะมีคุณค่าเป็นงานศิลปะภาพยนตร์โดยเฉพาะในเรื่องการทดลองก็ดีการ
บันทึกเหตุการณ์ก็ดีที่สำคัญของชาติเช่นเดียวกันในช่วงราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในตอนนั้นสังคมไทยเริ่มตื่นตัวและพัฒนาไปสู่ความทันสมัยอย่างตะวันตกค่ะการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งการถ่ายทำและการสร้างโรงฉายภาพยนตร์ก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนที่ดีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้คนในสังคมยุคนั้นในเวลานั้นเนี่ยภาพยนตร์ถือเป็นสื่อที่ครองโลกทีวียังไม่เกิดขึ้นทุกคนต้องดูหนังเป็นความจำเป็นใครไม่ดูหนังก็จะตกข่าวนะการไปดูหนังเป็นความจำเป็นและเป็นนิสัยของคนทั่วโลกตกเย็นต้องไปดูหนังรุ่งเช้าไปทำงานถึงจะคุยกันได้ขณะเดียวกันการถ่ายภาพยนตร์เป็นเชิงพาณิชย์ที่เรียกว่าหนังไทยเนี่ยนะเป็นหนังเพื่อความบันเทิงเนี่ยก็เกิดขึ้นในรัชกาลที่7เนี่ยนะครับปี2470ก็มีคนไทยเรารวมตัวกันตั้งเป็นบริษัทสร้างภาพยนตร์แต่ละรายที่เมื่อจะสร้างหนังนี่มักจะส่งบททูลก็ถวายให้ท่านทรงตรวจนะก่อนจะฉายก็ส่งถวายทอดพระเนตรนะครับในหลวงรัชกาลที่7ท่านโปรดทอดพระเนตรภาพยนตร์ด้วยท่านก็เสด็จไปทอดพระเนตรที่โรงหนังในสมัยนั้นถือว่ากิจการภาพยนตร์ในประเทศไทยรุ่งเรืองเฟื่องฟูแต่โรงภาพยนตร์กลับไม่สวยงามสมสมัยจึงเป็นที่มาของพระราชดำริให้สร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงจากพระราชประวัติและก็พระราชกรณียกิจที่เราทราบว่าหลังจากที่ท่านเสด็จประพาสสิงคโปร์ชวาและบาหลีในปี2472โดยเฉพาะที่ไปที่ชวาเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ไปทอดพระเนตรโรงภาพยนตร์ที่ชวาก็มีพระราชาเลขาทรงเล่าบอกว่าโรงก็ดีมากแต่ของเราสิยังไม่ได้เรื่องเลยไม่สมกับที่เป็นโรงหนังในพระนครของประเทศสิวิไลก็ปรากฏว่าเมื่อเสด็จกลับมาในปี2473ก็ได้โปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษฎากรซึ่งเป็นสถาปนิกที่จบมาจากสำนักบูซาที่ฝรั่งเศสทรงออกแบบโรงภาพยนตร์สมัยใหม่ก็เป็นโรงภาพยนตร์ที่ใช้วิศวกรรมสมัยใหม่ที่ทำให้ไม่ต้องมีเสา อยู่ตรงกลางห้องเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรบังเลยนะครับแล้วก็ติดแอร์นะครับนั่นก็เป็นสง่าแก่พระนครในสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ก็มีความเห็นเหมือนกันว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะไปลงทุนแทนที่จะสร้างโรงงานทำไมมาสร้างโรงภาพยนตร์อะไรเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยท่านจะสร้างใหญ่โตกว่านี้นะสง่างามกว่านี้แต่เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจก็ลดจำนวนเงินลงสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองในแง่ของศิลปะวัฒนธรรมนะการสร้างโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่เนี่ยมันอาจจะมองคุณค่าทางจิตใจการจันลงใจด้วยงานศิลปะท่านอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องของกำไรเรื่องเศรษฐกิจนะเหมือนกับเราสร้างมหาเจดีย์นะผมไม่มีใครคิดว่าสร้างเจดีย์แล้วจะได้กำไรมาใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องทางจิตใจก็มาเสร็จเอา2476พิธีเปิดไม่ได้จะเสด็จเองเข้าใจว่าตอนนั้นจะประทับอยู่ที่กายข้างบนโปรดเกล้าให้คนอื่นไปแทนพระองค์แล้วผมเข้าใจว่าท่านอาจจะไม่เคยได้ทอดพระเนตรเมื่อเสร็จแล้วจริงๆเลยเพราะว่าพอปีถัดมาท่านก็เสด็จไปยุโรปแล้วไม่ได้เสด็จกลับมาอีกเลยที่จะสะท้อนให้เห็นว่าท่านโปรดภาพยนตร์มากนะครับโดยเฉพาะที่ท่านทรงถ่ายเองเนี่ยก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลใหม่ได้ยึดพ
ินพระราชทรัพย์นะครับอย่างหนึ่งก็คือปิ่นภาพยนตร์และอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ของท่านจะเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ท่านมีหนังสือให้ผู้แทนถึงรัฐบาลขอคืนฟิล์มเหล่านี้ท่านบอกว่าเป็นพระทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับทางคณะกรรมการของรัฐบาลก็ประชุมกันหลายครั้งนะครับท่านต้องขอถึง2ครั้งนะในที่สุดคณะกรรมการก็มีมติให้คืนเฉพาะฟิล์มภาพยนตร์ส่วนอุปกรณ์ก็ยึดไว้ฟิล์มนี้ก็ถูกส่งไปถวายคืนพระองค์ท่านที่ประเทศอังกฤษนะครับเมื่อสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีก็นำกลับมาสู่ประเทศไทยนะสุดท้ายเนี่ยภาพยนตร์เหล่านี้มีการมอบให้กับหอภาพยนตร์ให้เก็บไว้เป็นมรดกของชาตินะภาพยนตร์ที่ท่านทรงถ่ายไว้เนี่ยเราพบหลักฐานว่าถ่ายไว้กว่า500ม้วนแต่สุดท้ายที่ตกทอดมาถึงหอภาพยนตร์เนี่ยประมาณสัก100กว่าม้วนเองนะแต่อย่างไรก็ตามเพียงแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสมบัติเป็นมรดกภาพยนตร์อันล้ำค่าของชาติผลงานภาพยนตร์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นผลงานที่มีคุณภาพและควรค่าแก่การศึกษาของคนรุ่นหลังที่รักในศาสตร์และศิลป์ของภาพยนตร์ค่ะอีกทั้งยังถือเป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในเวลาต่อมา